วันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงวางหิ้ง2ทางสวยเสียงดีออนเกียวตู้ดำในตำนานนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกคู่หนึ่งนะครับตัวนี้ออนเกียว D062A นะครับตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพสวยนะครับตู้สภาพสวยหน้ากากก็สภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับเป็นออนเกียวตู้ดำในตำนานนะครับที่คนหาเล่นกันนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นปกติแล้วออนเกียวเนี่ยจะเป็นตู้ลายไม้นะครับแต่ตัวนี้จะออกแบบเป็นตู้สีดำนะครับนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้เบสดีครับเบสหนักแน่นนะครับตัวนี้70วัตต์ที่4โอห์มนะครับปกติแล้วถ้าตัวลายไม้ทั่วไปก็จะอยู่ที่6โอห์มนะครับ8โอห์ม6โอห์มตัวนี้4โอห์มทำไมถึง4โอห์มก็คือ4โอห์มนี่จะขับง่ายนะครับใช้แอมป์ขับง่ายมากแล้วก็ดังแรงนะครับความสูงของตู้นะครับ 28.5 กว้าง17ลึก23เซนติเมตรนะครับดอกเบสนะครับขนาด5นิ้วนะครับดอกเบส5นิ้วกลวยกระดาษขอบฟอร์มโฟมนะครับขอบโฟมนะครับตัวนี้นะครับเสียงแหลมนะครับขนาดถ้าวัดจากนี่ถึงนี่ก็4นิ้วนะครับ4นิ้วนะครับตัวโดมนะครับเป็นโดมผ้านะครับโดมผ้าบางคนก็บอกโดมผ้าไหมนะครับขนาด 1.5 นะครับให้เสียงทวิตเตอร์ที่ซอฟนะครับนุ่มนวลไม่บาดหูนะครับเบสก็นุ่มนวลมีพลังนะครับไม่บาดหูนะครับตู้สวยครับตู้สวยตัวนี้นะครับด้านหลังคู่ลำโพงขนาดใหญ่สามารถเล่นสายได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสภาพสวยครับสภาพสวยนะครับใครอยากได้ลำโพงวางหิ้งดีๆนะครับที่ว่าตู้ดำในตำนานนี่ลองไปหาข้อมูลดูเลยนะครับคนก็เล่นกันเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันหาค่อนข้างยากนะครับ4โอห์มนะครับหาค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะเป็น8โอห์มนะครับ8โอห์ม6โอห์มอะไรแบบนี้นะครับ 6.3 โอห์มแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเลยนะครับเบสนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เสียงดีอยู่แล้วนะครับเบสหนักแน่นนุ่มนวล นะครับเสียงร้องชัดเจนแล้วก็เสียงแหลมสดใสเป็นประกายรายละเอียดดีไม่บาดหูนะครับเดี๋ยวทดสอบเสียงกันเลยนะครับบอกว่าไม่
ียงดีสมคำล่ำลือนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตู้ดำในตำนานนะครับนานๆจะมาสักคู่หนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ